เตือนเด็กเอสทีมีการรวมถึงคนชราปวดใช้วิทยาการในการรับชมรับฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขัดครับสวัสดีครับผมก็มาเจอกันกับผมเดมิเตอร์ซีอยู่นะฮะรอบนี้ก็เป็นรอบที่5ของเรานะฮะโอเครอบนี้ถ้าสื่อสารไม่ตกเราต้องย้ายห้องนะคือเราเหนื่อยแล้วครับห้องนี้นะฮะลงมา5รอบแม่งสื่อสารไม่ตกสักชิ้นแล้วแถมยังไงราคาสื่อสารแม่งตกดิ่งลงถึงพื้นดินเลยทีเดียวนะฮะรอบนี้เราก็มาดูกันว่าคือไม่ต้องดูเลยนะฮะคือแค่มองคร่าวๆเราก็พอจะเห็นถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งของการดรอปสื่อสารนะฮะสงสัยมันจะไปดรอปบอส2ซะหมดนะฮะแม้กระทั่งหินมีค่านะเราเพิ่งได้ก้อนแรกใน5รอบนะที่เราลงกันโอเคนะเปิดกล่องไม่มีอะไรเลยฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็บ๊ายบายนะผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนต์ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม